ราทราบกันดีว่ามติเนี่ยเป็นการรับทราบนะคะเท่ากับว่าทางคณะกรรมการกสทช.นะคะมีได้ปฏิเสธการใช้อำนาจของตัวเองที่จะอนุมัติอนุญาตการควบรวมในครั้งนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยเบื้องต้นของศาลปกครองเองก็ดีหรือว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้มีการตีความก็ดีก็ต่างได้มีการยืนยันในเรื่องนี้ว่ากสทช.มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติอนุญาตแต่กลับมีคณะกรรมการ2ท่านนะคะก็คือคุณหมอสรณะกับคุณต่อพงษ์นะคะที่ได้ออกเสียงว่าทางคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้มีอำนาจนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกซึ่งประเด็นนี้ก็ส่งผลกระทบอย่างมากมายเพราะว่าทำให้การควบรวมเนี่ยไม่ได้มีการที่จะสามารถที่จะยับยั้งไว้ได้นะคะทั้งที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษาที่ใครจ้างก็ดีนะคะทางฝั่งบริษัทเอกชนจ้างทางกสทช.เป็นคนจ้างหรือว่าทางนักวิจัยอิสระทำออกมาก็เห็นตรงกันว่าผลกระทบก็คือจะทำให้ค่าบริการเนี่ยสูงขึ้นการแข่งขันที่น้อยลงนะคะคุณภาพจะด้อยลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นหรือว่าเยียวยาให้เหมือนกับในกรณีที่มีการแข่งขันระหว่าง3เจ้าใหญ่ได้เลยนะคะดังนั้นแต่ว่ากสทช.กลับไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองประเด็นต่อมานะคะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการลงมติการลงมติในครั้งนี้นะคะเรานับว่าเป็นการลงมติพิเศษนะคะซึ่งตามข้อบังคับการประชุมของกสทช.จำเป็นที่จะต้องได้รับเสียงข้างมากของคณะกรรมการเท่านั้นซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5ท่านเสียงกึ่งหนึ่งก็คือต้องเกิน3ท่านขึ้นไปแต่ในการลงมตินะคะเป็นการลงมติ2ต่อ2ต่อ1ก็คือ2ท่านเห็นว่าควรรับทราบ2ท่านเห็นว่าไม่ควรอนุญาตอีก1ท่านนั้นงดออกเสียงซึ่งตามปกติตามข้อบังคับการประชุมแล้วจำเป็นที่ต้องได้เสียงเกิน3เสียงขึ้นไปถึงจะถือว่ามตินั้นมีการวินิจฉัยชี้ขาดดังนั้นในประเด็นนี้ทางกสทช.กำลังทำผิดกฎหมายของตัวเองที่ตัวเองเป็นคนร่างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะซึ่งกรณีก่อนหน้าก็เคยมีกรณีเช่นนี้เหมือนกันที่เป็นมติพิเศษแบบนี้แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดได้เพราะว่าเป็น2ต่อ2ต่อ1เช่นเดียวกันนะคะประเด็นที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนพูดกันมาก่อนหน้านี้หลายครั้งหลายหนว่าที่ปรึกษาอิสระของบริษัท True และ Dtac ซึ่งต้องแต่งตั้งตามประกาศนะคะประกาศการรวมธุรกิจของกสทช.ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาที่อิสระอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูการถือหุ้นโยงไปโยงมานะคะปรากฏว่าจะมีบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่านะคะที่เป็นชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์ FSS ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ FSS นะคะก็คือบริษัทฟินันเซียไซรัสซึ่งมีประธานกรรมการนั้นเป็นผู้บริหารของกลุ่ม True ด้วยซ้ำไปนะคะประเด็นต่อมานะคะที่เราพบข้อผิดปกติในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือทางคุณต่อพงษ์เสรานนท์ค่ะได้มีความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รับผลประโยชน์ต่างๆจากกลุ่ม CP นะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งเป็นที่ปรึกษาของการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะมีการรับผลประโยชน์อื่นๆนะคะในฐานะนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดังนั้นเนี่ยตามระเบียบข้อบังคับการประชุมของกสทช.คุณต่อพงษ์เองเนี่ยสมควรที่ไม่สมควรที่จะอยู่ในห้องประชุมด้วยซ้ำไปให้เป็นการรับทราบการควบรวมธุรกิจในครั้งนี้เท่ากับว่ามีส่วนได้เสียกับทางปกครองในครั้งนี้นะคะแล้วก็กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือในส่วนของคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านที่เป็นคนที่งดออกเสียงนะคะก็คือพลอากาศโทธนพันธ์ไหลเจริญนะคะซึ่งเราก็พบว่าได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษานะคะก็คือคุณประสบสุขซึ่งคุณประสบสุขเนี่ยเป็นกรรมการอิสระของกลุ่ม CP นะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจนและเช่นเดียวกันไม่สมควรที่จะอยู่ในที่ประชุมแล้วก็ลงมติด้วยซ้ำไปนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ตัวเองได้รับมอบอำนาจนะคะทั้งเรื่องของการลงมติที่ไม่ชอบแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการก็เป็น3เรื่องที่เราได้มายื่นกับปปช.ในวันนี้ค่ะมีการไต่สวน3ท่านค่ะก็คือคุณหมอสรณะคุณต่อพงษ์แล้วก็พลอากาศโทธนพันธ์เท่านั้นค่ะสำหรับเสียงข้างน้อยเนี่ยเราก็ไม่เห็นความเป็นปกติที่จะต้องเอาจะมีผลให้การลงมติมันเป็นโมฆะหรือไม่ครับถ้าเกิดการไต่สวนแน่นอนค่ะถ้ามีการไต่สวนนะคะแล้วพบว่ามีความผิดจริงเนี่ยมติจำเป็นโม
คะนะคะแต่เราก็เข้าใจดีว่ากระบวนการของปปช.อาจจะกินระยะเวลาที่ค่อนข้างเนิ่นนานนะคะเราก็เลยเห็นด้วยกับทางสภาองค์กรผู้บริโภคที่จำเป็นที่จะต้องฟ้องศาลปกครองให้มีการคุ้มครองฉุกเฉินเพื่อระงับการกระบวนการของการควบรวมไว้เสียก่อนเพราะถ้าปล่อยให้มีการดำเนินการต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะคะผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียหายที่ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ดังนั้นเราหวังพึ่งกลไกของศาลปกครองที่จะมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินเพื่อจะเบรกระงับยับยั้งการดำเนินการตามคำสั่งทางปกครองนี้ไว้ก่อนค่ะหลักฐานของความ